เรื่องของผู้อพยพมากนะคะจริงๆแล้วเจอกันทุกประเทศนะคะประเทศไทยเราก็เจอผู้อพยพทะลักเข้ามาแต่ครยัุบโรปเนี่ยเขาก็หนักเหมือนกันนะคะเพราะว่ามี2เหตุการณ์ด้วยกันก็คือเหตุการณ์ความยากไร้ในแอฟริกาครับและก็เหตุการณ์สงครามในซีเรียก็ทําให้ผู้อพยพเนี่ยทะลักเข้ายุโรปยุโรปเองนะคะก็ตกลงกันว่าจะไม่ปฏิเสธแต่ว่าจะรับกันยังไงแบ่งประเทศแต่ละประเทศจะแบ่งกันยังไงซึ่งล่าสุดเนี่ยเยอรมนีเขาก็ประกาศรับ 800,000 คนนะคะแต่ว่าที่จะต้องผ่านไปเนี่ยจะต้องผ่านฮังการีซึ่งหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยทางการฮังการีเขาปิดกั้นไม่ให้ผู้อพยพเดินทางโดยรถยนต์ผ่านไปยังยุโรปตะวันตกเพราะอ้างว่าผู้อพยพเนี่ยไม่ลงทะเบียนจนเกิดเหตุวุ่นวายขึ้นนะคะซึ่งล่าสุดรัฐบาลฮังการีก็ยอมอ่อนข้อลงบ้างแล้วโดยอำนวยความสะดวกให้ผู้อพยพโดยการจัดหารถมาให้เพื่อผ่านไปยังชายแดนออสเตรียแต่ว่าผู้อพยพบางคนก็ไม่กล้าขึ้นรถโดยสารนะคะเพราะกลัวว่าเดี๋ยวขึ้นไปแล้วจะถูกจับตัวควบคุมตัวไปแทนที่จะไปส่งที่ชายแดนเยอรมนีนะคะส่วนทางด้านนายกรัฐมนตรีออสเตรียเนี่ยก็บอกว่าออสเตรียเนี่ยก็หวังว่าฮังการีจะรักษากฎของสหภาพยุโรปในการแบ่งปันผู้อพยพไม่ใช่มาปฏิเสธผู้อพยพนะคะเช่นเดียวกันกับทางสาธารณรัฐเช็กแล้วก็โปแลนด์เนี่ยนะคะแล้วก็สโลวาเกียก็พูดเช่นนั้นเหมือนกันค่ะส่วนฮังการีนั้นก็ถือว่าเป็นทางผ่านอย่างที่บอกนะคะเพราะว่ามีผู้อพยพจากทางแอฟริกาจากทางตะวันออกกลางอย่างซีเรียเนี่ยนะคะลี้ภัยมาจำนวนมากก็เลยต้องเข้มงวดกันหน่อยนะคะ